สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนิดาคุณแม่ของนางเอกมาความสามารถแตงโมนิดาขอเพิ่มอีกเดือนละ 20,000 จากแก๊งสปีดโบ๊ทหลังจากที่วันที่22ธันวาคมศาลจังหวัดนนทบุรีมีการนัดตรวจพยานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ซึ่งมีการสืบพยานจำนวน139ปากเป็นพยานฝ่ายโจทก์ทั้งหมดส่วนฝ่ายจำเลยมีพยานประมาณ40ปากนัดแรกเป็นนัดเริ่มต้นวันที่6มกราคม66จากนั้นจะมีการสืบพยานทั้งหมดไปจนถึงวันที่16สิงหาคม67จำนวน48นัดจนจบสิ้นในการนัดสืบพยานคดีนี้อย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าในวันนี้นางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของสาวแตงโมได้เข้าร่วมนัดตรวจพยานด้วยโดยในการนัดสืบพยานแม่พนิดาเปิดเผยว่าไม่ติดใจเอาผิดปอตนุพัฒน์เลิศวีวิทย์และโรเบิร์ตไพบุญตรีการนานันจำเลยที่1และ2เนื่องจากได้รับเงินเยียวยาจนเป็นที่น่าพอใจส่วนจำเลยที่เหลือทั้งกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์และจ๊อบกีรติสุทธิสาธรรวมทั้งพิมพ์ธรรมธีรศรีหรือทนายเอ็มยังติดใจอยู่เนื่องจากไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากจำเลยที่เหลือทำให้ทนายความส่วนตัวของจำเลยทั้ง6ได้นำเอกสารสัญญาประนีประนอมยอมความในความเสียหายแพ่งมาแสดงชี้แจงให้คุณแม่ทราบว่าในการเยียวยาครั้งแรกนั้นทางฝ่ายจำเลยทั้ง6คนได้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้จนเป็นที่พอใจหน้าศาลแล้วและคุณแม่ก็เซ็นเอกสารยินยอมแล้วการที่มาเรียกร้องค่าชดเชยรายเดือนเพิ่มเติมจากที่ฝ่ายจำเลยต้องจ่ายให้เดือนละ 30,000 ไปจนถึงอายุ80ปีโดยขอเพิ่มอีกเดือนละ 20,000 เป็น 50,000 ต่อเดือนนั้นเป็นการเรียกร้องภายหลังซึ่งฝ่ายจำเลยทั้ง6ไม่เห็นด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ